ด้านล่างมีด้วยใช่มันยกลงไปยังติดอยู่เลยฮะลองเช็คแอลกอฮอล์ก่อนสิข้างล่างยังติดอยู่เลยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคการทดลองของม.1 อีกแล้ววันนี้เราจะลองเอาแอลกอฮอล์นี่คือแอลกอฮอล์ทำแผลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์ 70% เอามา3ส่วนผสมกับน้ำ1ส่วนแล้วเอากระดาษจริงๆไอ้กลเนี้ยปกติเขาจะใช้แบงค์แต่ว่าเราไม่อยากเผาแบงค์เผื่อมีอะไรผิดพลาดเราใช้กระดาษก่อนคือพอผสมแอลกอฮอล์กับน้ำแล้วเนี่ยแล้วเราเอากระดาษไปจุ่มให้ชุ่มเลยนะต้องชุ่มเรายกขึ้นมาแล้วจุดไฟถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเนี่ยไฟมันจะติดแต่แบงค์จะไม่ไหม้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นกันเราจะเอาแอลกอฮอล์3ส่วนนี่เราตวงนี่ละกันว้าส่วนเอา3ช้อนแล้วละกันนะเอทิลแอลกอฮอล์1ช้อน2ช้อน3ช้อนโอเคต่อไปเอาน้ำน้ำก็1ส่วนก็คือ1ช้อนแล้วเราก็คนให้ทั่วให้ผสมกันทั่วๆนี่จะโอเคนะต่อมาเราก็เอากระดาษเราไปจุ่มจุ่มนี้โอเคเดี๋ยวเราจะยกกระดาษนี้ไปจุดไฟเดี๋ยวไปจุดไฟข้างนอกกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวยกจานไปเลยยกไปทั้งจานถือว่าแต่ถ้าจุ่มแล้วมันน่าจะชุ่มแล้วล่ะยกขึ้นมาโอเคต่อมาเราก็จะติดไฟนี่เราก็จะเอาแอลกอฮอล์หลบไปก่อนเดี๋ยวไฟมันลุกเยอะดูน้ำไม่สุกยิ้มสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ไฟติดอยู่นะเนี่ยติดไหมติดค่ะไม่ค่อยเห็นก็มีคนแนะนำว่าให้เอาเกลือผสมไปหน่อยนึงในสารละลายของไอ้แอลกอฮอล์และน้ำเนี่ยแหละเพราะว่าหวังว่าตอนมันติดไฟร้อนเนี่ยเกลือมันจะมีสีสวยขึ้นมามันน่าเป็นสีเหลืองๆใส่เกลือแล้วคนเอากระดาษใส่เหมือนเดิมขึ้นมานะเตรียมติดไฟมาใส่เกลือผสมไปแล้วนะหวังว่าเวลามันติดไฟสีมันจะสวยขึ้นเดี๋ยวลองดูร้อนดีมั้ยเห็นไหมสีส้มเห็นดับแล้วครับแล้วกันโอ้เย็นมากเลยไม่มีอะไรไม่มีมานะตรงนี้มาตรงนี้ติดไฟดับแล้วคุณอุ่นได้ซ้ำไม่มีไฟติดมันจะเห็นชัดขึ้นนะนี่เราจุ่มให้มันชุ่มก่อนให้มันสารละลายแอลกอฮอล์กับน้ำมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษเยอะๆหน่อยเนาะโอเคเอาล่ะเราจะเริ่มเอามาติดจุ่มไฟอีกหมดไปแล้ว